ถ้าในตอนนี้คุณที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์อยากจะได้ของบางสิ่งบางอย่างที่มันจะทำให้พิพิธภัณฑ์ของคุณที่ดูท่าจะไม่รอดให้สามารถโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมาได้แต่ของสิ่งนั้นมันไม่ใช่วัตถุโบราณมันไม่ใช่รูปภาพที่มาจากจิตรกรที่มีชื่อเสียงแต่มันคือสัตว์ประหลาดที่มาในคราบของรถไฟที่เมื่อไหร่ที่มันเข้าหาตัวมันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าคุณจะกล้าพอในการที่จะฆ่ามันและนำร่างของมันไปหรือเปล่าแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรและเกาะแห่งนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ในวันนี้เราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันครับกับเกมไดอารี่สรุปเนื้อเรื่องและข้อมูลสัตว์ประหลาดในเกมชูชูชาร์ลส์ในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ไร้นามที่อยากจะได้ของบางสิ่งบางอย่างในการทำให้พิพิธภัณฑ์ของเขามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้และในตอนนั้นเองยูจีนเพื่อนเก่าของตัวเอกก็ได้มอบข้อเสนอที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าของสิ่งนั้นมันจะทำให้พิพิธภัณฑ์ของเขาโด่งดังขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะมันคือสัตว์ประหลาดครึ่งแมงมุมครึ่งรถไฟที่มันมีชื่อว่าชาร์ลส์นั่นเองโดยหน้าที่ของตัวเอกก็ง่ายและตรงตัวมากๆนั่นคือการฆ่ามันให้ได้โดยใช้รถไฟจากผู้ขับรถไฟคนก่อนที่เพิ่งตายไปและอาวุธต่างๆที่เหล่าชาวบ้านทำการสร้างมันขึ้นมาเพื่อจัดการกับเจ้ารถไฟปีศาจนี้โดยเฉพาะซึ่งนั่นก็คือภารกิจหลักที่ตัวเอกจะได้ทำในครั้งนี้ด้วยจะทำการคุยได้ไม่นานยูจีนได้พาตัวเอกเดินทางมายังเกาะที่มีชื่อว่าอานาเนรัมเกาะที่ยูจีนได้อาศัยและทำงานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของเขาและมันก็เป็นที่เดียวกันที่มีสัตว์ประหลาดตัวนั้นอาศัยอยู่อีกด้วยยูจีนได้บอกว่าลูกของเขาและคนอื่นๆก็ติดอยู่ในเกาะแห่งนี้และออกไปไม่ได้ทางเดียวที่จะสามารถออกจากเกาะนรกแห่งนี้นั่นคือการฆ่าชาร์ลส์หรือไม่ก็ตายอยู่ในเกาะนี้ไปซะยูจีนได้พาตัวเอกเดินทางมาจนถึงสถานีที่ภายในสถานีแห่งนี้ได้มีรถไฟจอดอยู่และหลังจากทำการเช็คสภาพรถไฟทั้งภายนอกและภายในเป็นที่เรียบร้อยการเดินทางก็ได้เริ่มขึ้นแต่เมื่อขับไปได้ไม่นานนักสัตว์ประหลาดที่แสนน่ากลัวก็มาไวกว่าที่คิด It's him! Get your gun! Light him up! Careful! Don't let the gun overheat! He's not taking enough damage! ยูจีนได้พลาดท่าถูกชาวทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมและก่อนที่เขาจะตายยูจีนได้บอกให้ตัวเอกทำการหาไข่และหาลูกของเขาให้เจอและหลังจากนั้นเขาก็สิ้นใจและเรื่องราวที่เราจะต้องลุยกันต่อเพียงลำพังก็จะเริ่มต้นตรงนี้แหละครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่าเรื่องราวนี้ต่อผมขอพูดถึงสัตว์ประหลาดประจำเกมนี้ก่อนละกันนะครับซึ่งมันก็คือชาร์ลส์นั่นเองโดยก่อนอื่นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับคือผมทำให้ชาร์ลส์เกิดบั๊กขึ้นมานะครับจะได้ดูตัวเขาแบบชัดๆแล้วก็ไม่ได้เป็นพิษไม่ได้เป็นภัยด้วยอะไรแบบนั้นโดยสำหรับรถไฟสัตว์ประหลาดตัวนี้มันเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งรถไฟครึ่งแมงมุมยักษ์ที่มีขนาดเท่ากับหัวรถไฟตัวของมันจะเป็นสีแดงเข้มแต่หลังคาขอบของรถไฟและส่วนหน้าจะเป็นสีดำข้างซ้ายของสัตว์ประหลาดรถไฟตัวนี้จะได้มีโลโก้ซึ่งเขียนว่า Charles Mining Company อยู่มันจะมีดวงไฟติดอยู่ข้างหน้าด้านหน้าของรถไฟจะมีหัวของมันอยู่โดยใบหน้าของมันจะเป็นสีขาวซีดดวงตาขาวโพลนมีรูจมูกแต่ไม่มีโคนจมูกมันจะยิ้มกว้างมากๆจนสามารถเห็นฟันที่แหลมคมจำนวนมากของมันได้และถึงแม้ว่ามันจะมีล้อเหมือนรถไฟทั่วไปแต่มันจะใช้ขาแมงมุมทั้ง8ข้างในการเดินแทนทั้งนี้ก็เพื่อความคล่องตัวและการบุกโจมตีในตอนไหนก็ได้โดยจุดอ่อนของมันก็ตามที่ยูจีนบอกเลยและนั่นก็คือยิงที่หัวของมันซะ
ซึ่งเมื่อผู้เล่นทำการยิงมันไปสักพักมันก็จะหนีไปเพื่อเพิ่มพลังและกลับมาสู้กับผู้เล่นอีกครั้งส่วนเหตุผลที่มันหนีเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเอาไว้เล่าต่อในช่วงเนื้อเรื่องละกันนะครับอันที่จริงแล้วเรื่องราวของเกมนี้มันจะเกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นถ้าให้พูดแบบชัดมากกว่านั้นเรื่องราวของเกมนี้มันจะได้เกิดขึ้นและจบลงเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะอุปกรณ์จำพวกอาวุธกุญแจหรือสิ่งของอื่นๆชาวบ้านในเกาะจะเป็นคนเตรียมให้เราทุกอย่างแล้วจะมีเพียงแค่ของสำคัญบางชิ้นเท่านั้นที่ตัวเอกจะต้องไปเอาด้วยตัวของตัวเองอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปหลังจากนี้ละกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญของเนื้อเรื่องอีกอย่างนึงนั่นคือจดหมายที่วางเรียงรายตามเกาะแห่งนี้เดี๋ยวมันจะเป็นการบอกเล่าเนื้อเรื่องในช่วงหลายเดือนก่อนที่ตัวเอกจะเข้ามายังเกาะแห่งนี้ตั้งแต่การตั้งรกรากจนไปถึงตอนที่เกาะนี้ได้ถูกความน่ากลัวของแมงมุมรถไฟปีศาจเข้ามาย่ำกลายดังนั้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นผมจะขอเริ่มเล่าจากจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องไม่ใช่จากประสบการณ์ที่ผมเล่นละกันนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากบุคคลที่ชื่อว่าวอร์เรนชาร์ลส์ที่3ผู้สานต่อบริษัทขุดเหมืองอย่างชาร์ลส์ไมนิ่งคอมพานีที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยก็ว่าได้เขาได้ทราบว่าเกาะแห่งนี้มันได้มีสิ่งที่ล้ำค่าซ่อนไว้อยู่และนั่นก็คือทองอันมหาศาลที่ไม่ต้องไปแย่งจากใครที่ไหนและก็สามารถเป็นสุดยอดมหาเศรษฐีได้แบบไม่ยากเย็นแต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นเกาะซึ่งตัดขาดจากทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงการขนย้ายอุปกรณ์และเสบียงจึงเป็นไปได้ด้วยความลำบากและต้องใช้เงินในการจัดการที่สูงมากเช่นเดียวกันซึ่งถึงแม้ว่าการขุดเหมืองจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเริ่มจะเห็นสัญญาณของสายแร่ทองแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปพวกเขาก็ยังไม่ได้เจอทองแม้แต่เศษเสี้ยวของมันเลยบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าที่จริงแล้วเกาะแห่งนี้มันมีแร่ทองอยู่ที่นี่จริงๆตามที่วอร์เรนได้บอกไว้หรือเปล่าซึ่งตัววอร์เรนเองก็เข้าใกล้การล้มละลายมากขึ้นทุกทีแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้พบบางสิ่งที่พวกเขาตามหากันมาอย่างยาวนานในตอนนั้นยูจีนซึ่งในตอนนั้นเขาได้เป็นหัวหน้าฝ่ายขุดเหมืองได้พบสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่ทองแต่มันคือวิหารลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดินของเกาะแห่งนี้และในขณะเดียวกันพวกเขายังได้เจอกับไข่ปริศนาจำนวนหนึ่งอีกด้วยและเมื่อนั้นวอร์เรนจึงได้หันเหจากการหาสายแร่ทองไปเป็นการหาวัตถุโบราณเหล่านี้แทนทั้งบนบกและใต้ดินและนอกจากนั้นเขายังเลือกที่จะไม่จ่ายเงินให้กับเหล่าคนงานขุดเหมืองอีกด้วยท่ามกลางความสับสนและวุ่นวายนี้สิ่งมีชีวิตประหลาดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งและนั่นก็คือชาร์ลส์นั่นเองในตอนนั้นยูจีนผู้ที่ได้เห็นการกำเนิดของสัตว์ประหลาดตัวนี้จึงทำการวางแผนในการทำลายไข่ที่วอร์เรนได้เก็บไว้แต่เปลือกของมันกลับหนามากๆถึงขนาดที่พวกเขาได้บอกเองเลยว่าเปลือกไข่ของมันแข็งราวกับเพชรเลยก็ว่าได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นพวกเขาได้พบกับวิหารใหญ่ที่มีปริซึมสามเหลี่ยมวางอยู่บนวิหารและปริซึมนั้นมันสามารถใส่ไข่ได้พอดิบพอดีพวกเขาจึงทำการลองวางไข่บนปริซึมและเมื่อใส่ครบทั้ง3ใบพลังงานอันมหาศาลก็ได้พุ่งสู่ท้องฟ้าและทำลายไข่ไปทั้งหมดซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวดีแต่ข่าวร้ายก็ตามมาอย่างไม่ขาดสายเพราะในตอนนั้นชาร์ลส์ได้เข้ามาที่วิหารและนำร่างของตัวเองไปซึมซับกับพลังงานเหล่านั้นตัวของมันจึงใหญ่ขึ้นและโหดร้ายมากขึ้นกว่าเดิมและทันใดนั้นเองชาร์ลส์ได้เข้าไล่ล่าสังหารทุกคนที่ขวางหน้าในขณะเดียวกันวอร์เรนที่ได้รู้เรื่องนี้ก็ได้นำไข่ที่เหลือ3ใบนำไปแอบไว้ที่วิหารใต้เหมืองรอบๆเกาะและทำการจัดตั้งกลุ่มปกป้องไข่เหล่านั้นซึ่งในจุดนี้เราจะเริ่มเห็นกลุ่มหลักๆอยู่2กลุ่มด้วยกันนั่นคือกลุ่มวอร์เรนเป็นกลุ่มที่ไม่อยากจะยุ่งกับชาวและพยายามที่จะอะแดปเข้ากับตัวมันเช่นการใส่หน้ากากให้เหมือนชาวและทำการปกป้องไข่เพื่อแสดงถึงว่าตัวเองนั้นไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือกลุ่มต่อต้านเป็นกลุ่มที่อยากจะจบเรื่องราวทุกอย่างและทำการฆ่าชาร์ลส์ทิ้งซะซึ่งในขณะที่กลุ่มวอร์เรนได้ทำการจัดกลุ่มคนทำการปกป้องไข่ปริศนาในขณะเดียวกันก็รอให้ไข่เหล่านั้นมันได้ฟักตัวออกมาเพื่อนำร่างเหล่านั้นมาทำอะไรบางอย่างแล้วก็นำคนที่เหลือไปตรวจตรารอบๆเกาะแล้วกลุ่มต่อต้านก็ได้รวบรวมสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงกุญแจและสิ่งของอื่นๆเพื่อทำการจบสิ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้และนั่นมันก็จะมาถึงตอนที่ตัวเอกได้เข้ามายังเกาะแห่งนี้แล้วนั่นเองซึ่งเรื่องราวที่ผมพูดไปทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนก่อนที่ตัวเอกจะมานะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า
กว่าจะหาข้อมูลแบบนี้ให้ครบได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลที่นานมากเลยครับดังนั้นถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้แล้วผมอยากฝากให้ทุกคนทำการกดไลค์และทำการติดตามผมหน่อยนะครับซึ่งถ้ากดกันแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับเรื่องราวหลังจากนั้นกันหลังจากที่ตัวเอกต้องเดินทางตามลำพังแล้วเขาจะได้ไปเจอกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้อยู่ไม่มากนักบางก็รอความช่วยเหลือบางก็อยากจะหนีออกจากเกาะแห่งนี้บางก็อยากจะทำอาหารหรือไม่ก็ในระหว่างนั้นตัวเอกก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวในเกาะแห่งนี้ผ่านทางกระดาษโน้ตอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไดแอนที่อยากจะออกจากเกาะแห่งนี้และจะนำความช่วยเหลือมาที่แผ่นดินใหญ่แต่ดูจากสภาพแล้วเธอคงจะไม่ได้ออกไปจากเกาะแห่งนี้ด้วยซ้ำละครับหรือเรื่องของ FF ที่เขานั้นมีความสุขมากๆในการทำงานที่เกาะแห่งนี้แต่ความสุขนั้นก็ได้จางหายไปพร้อมกับชีวิตของเขาเหตุผลก็เพราะคนโลภเพียงแค่คนเดียวหรือแม้แต่มันจะมีโน้ตอยู่อันนึงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเรากดโน้ตมันจะเป็นรหัสมอสแบบนี้ครับผมไม่รู้ความหมายเดี๋ยวเราลองไปหากันนะครับขีดจุดแล้วก็สเปซบาร์แล้วก็จุดแล้วก็จุดจุดจุดขีดแล้วก็จุดแล้วก็จุดขีดจุด never never ขีดขีด never go never goneไอ้เวเนยผมโดนลิกโลแล้วโดนลิกโลผ่านรหัสมอสซึ่งในระหว่างที่ตัวเอกจะได้ไปคุยกับชาวบ้านและตามหาไข่ตามที่ยูจีนได้บอกแล้วชาลส์ก็จะโผล่มาเป็นระยะแต่ว่ามันก็จะหนีไปทุกครั้งหลังจากที่มันบาดเจ็บจนถึงจุดหนึ่งส่วนเหตุผลก็เพราะว่ามันมีความฉลาดที่สูงมากๆและมันจะไม่ยอมให้ชีวิตตัวเองนั้นไปเสี่ยงกับอะไรที่มันเกินตัวเป็นอันขาดมันฉลาดถึงขนาดที่ว่ามันจะไม่ยอมข้ามสะพานไม้อันนี้เพราะว่ามันมีความผุพังมากจนเกินไปและมันเลือกที่จะอ้อมแทนแหละครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะฉลาดฝั่งต่อต้านก็ได้คิดวิธีในการจัดการมันได้โดยการนำไข่3ใบไปใส่ในปริซึมอีกครั้งและเมื่อนั้นชาลส์จะโกรธและสามารถนำพาไปยังศึกตัดสินได้ซึ่งในระหว่างที่ตัวเอกกำลังทำภารกิจเก็บไข่อยู่นั้นตัวเอกก็อาจจะได้เจอกลุ่มของวอร์เรนที่เฝ้าไข่อยู่โดยถ้าผู้เล่นทำการอ่านจดหมายบางฉบับเราก็จะรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นแท้จริงแล้วพวกเขาก็คือคนงานขุดเหมืองเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่ทำลายไข่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างจนถึงขนาดที่พวกเขาบางคนได้ทำการเขียนในกระดาษเลยว่าพวกกลุ่มต่อต้านเป็นพวกขี้ขลาดเลยด้วยซ้ำเมื่อเวลาได้ผ่านไปตัวเอกก็จะได้ไปคุยกับผู้สร้างอาวุธไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงจรวดที่สร้างมาจากความแค้นปืนยิงไฟที่ตั้งชื่อว่าปืนสเปรย์ฆ่าแมลงที่มีคนหนึ่งได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ทำให้บ้านของเขาไฟไหม้เองซะอย่างนั้นหรือจะเป็นปืนที่มีชื่อว่าบ๊อบเป็นปืนเร็วกันที่ผลิตขึ้นมาก่อนที่ผู้สร้างจะตายด้วยฝีมือลูกน้องของวอร์เรนและภรรยาที่ทำการเก็บชิ้นส่วนของปืนนี้ก็อยากจะตั้งชื่อปืนนี้ว่าบ๊อบเพื่อเป็นเกียรติแด่สามีผู้ล่วงลับของเธอนั่นเองด้วยปืนเหล่านี้มันจะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นบางปืนจะทำให้ชาวเดินช้าลงได้บางปืนจะยิงแรงแต่ช้าบางปืนจะมีอานุภาพที่สูงมากๆแต่ต้องใช้เวลาในการรีโหลดที่นานมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นในตอนที่ผู้เล่นได้เจอชาวผู้เล่นต้องทำการเปลี่ยนปืนสลับกันไปบ้างแต่ทั้งหมดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการต่อสู้นะครับว่าตอนไหนควรใช้ปืนอะไรควรใช้ปืนที่ยิงแรงหรือว่าควรใช้ปืนที่ชะลอการเดินของชาลส์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองแล้วล่ะครับและหลังจากที่ตัวเอกทำการเก็บทุกอย่างครบแล้วทั้งไข่และปืนทุกอย่างมันจะนำพาไปยังศึกตัดสินครับแต่ว่าก่อนที่จะไปศึกนั้นเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ประหลาดหรือว่าเอนติตี้ที่ยังมีอยู่ในเกมนี้เพิ่มเติมแล้วไปดูกันว่ามันเป็นยังไงโดยตัวแรกคือสัตว์ประหลาดใต้น้ำที่มีชื่อว่าแบรี่ด้วยหญิงชราที่มีชื่อว่าลิสเบธเมิร์กวอเตอร์จะได้บอกว่าตัวแบรี่นั้นมันจะไม่ทำร้ายตัวเอกตราบใดที่ตัวเอกยืนอยู่ในน้ำนิ่งๆแต่ว่าถ้าไม่อยู่นิ่งมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับโดยถ้าเรามาดูหน้ากันแบบชัดๆจะเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกับปลาอยู่บ้าง
แต่ว่าถ้าหากตอนที่เราตายเราทำการย้ายมุมกล้องเหมือนแชนเนลที่มีชื่อว่า Horror Scoop เราจะเห็นว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ความจริงแล้วมันเป็นคนแหละครับแต่ว่ามันเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจปลาเพราะจะเห็นว่ามันมีขาและมีแขนเหมือนกับมนุษย์เลยล่ะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะน่าเสียดายมากๆที่เราไม่เห็นตัวมันแบบเต็มส่วนแต่ว่าแค่นี้มันก็น่ากลัวพออยู่แล้วล่ะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าแบร์รี่นั้นทาง channel ที่มีชื่อว่า The Gaming Beaver เขาบอกว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังที่มีชื่อว่า The Creature of the Black Lagoon นะครับซึ่งอันนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างเก่ามากๆผมไม่ค่อยรู้จักเลยซึ่งถ้าใครเคยดูและเห็นว่ามันเหมือนกันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ว่าสัตว์ประหลาดจะเรียกว่าสัตว์ประหลาดก็คงจะไม่ได้ต้องเรียกว่าผีซะมากกว่าไอสิ่งนี้แหละที่มีความคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเลยโดย entity ตัวนี้ไม่มีชื่อและเขาจะโผล่มาในตอนที่เราทำเควสของซาชาเท่านั้นโดยภารกิจนี้ซาชาจะขอให้ตัวเอกทำการเก็บรูปภาพให้ครบทั้ง8แผ่นเพื่อทำการแลกเศษเหล็กกับเธอนั่นเองซึ่งในคุณผู้ชมคนไหนคุ้นกับเกมเพลย์นี้ก็น่าจะรู้ว่าอันนี้มันได้อ้างอิงจากเกม Slender The Eight Pages ชัดๆเลยแต่ถ้าให้เดานะครับวิญญาณที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็น่าจะเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะว่าถูกชาวส์ฆ่าในเกาะแห่งนี้นั่นเองและที่สำคัญนะครับเราจะได้ยินเสียงเด็กด้วยนั่นหมายถึงการฆ่าล้างเลือดไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้นแต่มันยังเลือกที่จะฆ่าเด็กอีกด้วยก็เรียกได้ว่าโหดเอาเรื่องเลยแหละครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมถูกโจมตีโดยผีตัวนี้มันจะทำการเทเลพอร์ตเราไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแหละครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นการส่งความหมายเชิงประมาณว่าให้เราออกไปจากที่นี่ซะอะไรประมาณนั้นแหละครับคือดูลักษณะแล้วเขาดูเป็นคนดีมากๆเพราะอย่างน้อยที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผีไปแล้วแต่เขาก็ไม่อยากจะให้ใครคนอื่นกลายเป็นเหยื่อที่ถูกชาวส์ฆ่าเหมือนกับเขานั่นแหละครับและสัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆถึงแม้ว่าตัวมันจะไม่ได้อยู่ในเกมเลยเพราะว่ามันมาเพียงแค่ชื่อเท่านั้นแต่ว่าเพียงแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วล่ะครับเพราะว่ามันชื่อว่าบัสกัสเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความคล้ายคลึงกับชาวส์แต่ว่ามันสิงรถบัสแทนที่จะสิงรถไฟแทนซึ่งความน่ากลัวความเร็วและความแรงของมันนั้นมันยิ่งกว่าชาวส์ไปซะทุกเรื่องเลยล่ะครับจนเรียกได้ว่าแม้แต่ชาวส์เองก็ยังกลัวเลยซึ่งถ้าเราได้มีโอกาสเจอมันในเกมภาคต่อหรือว่าอะไรเนี่ยและถ้าเราได้มีโอกาสสู้กับมันจริงๆก็น่าจะเป็นอะไรที่บันเทิงเหมือนกันแหละครับซึ่งข้อมูลของสัตว์ประหลาดเพิ่มเติมก็น่าจะมีเท่านี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยกับศึกตัดสินกันครับแต่ก่อนที่จะเริ่มศึกตัดสินนั้นเราต้องไปคุยกับคนหลักซะก่อนนั่นก็คือพอนั่นเองโดยตัวพอนั้นจะขอให้เราทำการวางระเบิดไว้ที่สะพานไม้ที่มันค่อนข้างจะผุพังอยู่แล้วซึ่งก็ใช่ครับมันคือสะพานไม้ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเพราะว่าตัวพอลเองเขามั่นใจเลยว่าถ้าชาลส์โกรธจนเลือดขึ้นหน้าเมื่อไหร่สะพานไม้แค่นั้นมันก็จะข้ามไปอย่างแน่นอนและนั่นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทำการปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดนี้และเมื่อตัวเอกได้ทำการติดตั้งระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเอกจะมุ่งหน้าไปยังวิหารและจบเรื่องราวทั้งหมดนี้Down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. No! No! You fool! You doomed us all!
การต่อสู้ครั้งสุดท้ายศึกตัดสินได้เริ่มขึ้นทั้งตัวเอกและชาลส์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเฮลชาลส์หรือว่าชาลส์นรกแตกไปแล้วล่ะครับทำการต่อสู้กันอย่างไม่ลดละซึ่งในตอนนี้ชาลส์ดูโหดเหี้ยมกว่าเดิมมากๆขาของมันทั้ง8ข้างดูใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและในตอนนี้มันมีความสามารถในการเทเลพอร์ตตัวเองรวมถึงการเทเลพอร์ตตัวเองพร้อมกับรถไฟของตัวเอกไปยังพื้นที่ต่างๆในเกาะแห่งนี้อีกด้วยซึ่งพลังเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเวอร์วังอลังการมากๆยังกับสแตนในโจโจ้เลยล่ะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดนั้นชาลส์ก็ต้องพ่ายแพ้และนี่ก็คือตอนจบของเกมครับชาลส์ได้พ่ายแพ้ตัวเอกได้รับชัยชนะและนำชาลส์ไปยังพิพิธภัณฑ์ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขนย้ายอย่างไรนะครับแต่ว่านี่น่าจะทำให้พิพิธภัณฑ์ของตัวเอกโด่งดังขึ้นไม่มากก็น้อยเลยครับแต่ว่านี่กลับไม่ใช่ชาลส์เพียงตัวเดียวและไข่ทั้ง3ใบที่เราใส่ไปยังปริซึมก็ไม่ใช่3ใบสุดท้ายเพราะในตอนท้ายเกมมันจะทำให้เราได้รู้เลยว่ามันยังมีไข่อีกมหาศาลที่รอจะฟักตัวและกลับมาฆ่าล้างบางกันอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้มันน่าจะหนักหน่วงกว่าเดิมอย่างแน่นอนแต่มันจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอในภาคหน้าหรือว่าในอัปเดตต่อๆไปนั่นแหละครับเอาละครับเนื้อเรื่องได้จบไปแล้วในช่วงสุดท้ายนี้จะเป็นการพูดถึงเนื้อเรื่องเพิ่มเติมที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจเนื้อเรื่องของเกมนี้ให้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมอีกแหละครับโดยอย่างแรกผมจะให้ทุกคนดูสิ่งนี้กันก่อนซึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นั้นมันคือภาพสลักที่เป็นรูปภาพของมนุษย์กำลังต่อสู้กับแมงมุมยักษ์อยู่ซึ่งแมงมุมยักษ์นี้คงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชาลส์อย่างแน่นอนและรูปภาพที่เราได้เห็นนั้นมันเป็นการบ่งบอกได้เลยว่าเหล่ามนุษย์และชาลส์ทำการต่อสู้กันมานานมากแล้วซึ่งน่าจะหลักร้อยปีหรือว่าหลักพันปีเลยก็ว่าได้เพราะว่ามนุษย์ยังใช้หอกอยู่เลยแหละครับซึ่งผ่านจากเจเนเรชันก่อนมายังเจเนเรชันต่อไปทั้งมนุษย์และชาลส์เองก็มีการพัฒนาตัวที่มากขึ้นมนุษย์เริ่มมีอาวุธที่โหดมากขึ้นในขณะเดียวกันชาลส์เองก็ต้องหาวิธีในการปรับตัวให้ตัวเองนั้นปลอดภัยและโหดมากขึ้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ตัวของมันนั้นเข้าไปอยู่ในรถไฟนั่นเองซึ่งพอมาพูดถึงจุดนี้แล้วหลายๆคนก็น่าจะสงสัยว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการทดลองนำแมลงมาใส่ในรถไฟหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ 100% นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่ามันก็ยังมีเบาะแสอยู่บ้างเพราะว่า channel เดิมอย่าง Gaming Beaver เขาได้พูดถึงฟังกัสหรือว่าเชื้อราชนิดนึงที่เรียกได้ว่าชื่อมันน่าสนใจมากๆและมันมีชื่อว่า Enyodontium Ananiram คุณชื่อวรรคสุดท้ายไหมครับ Ananiram มันคือชื่อของเกาะแห่งนี้นั่นเองซึ่งไอ้เจ้าสปอร์หรือว่าฟังกัสนี้มันจะเป็นสปอร์ที่เกิดขึ้นในตอนที่แมงมุมได้ตายไปแล้วแต่ว่าถึงอย่างนั้นตัวเชื้อราจะทำการควบคุมแมงมุมตัวนั้นทำให้มันสามารถขยับได้เล็กน้อยถึงแม้ว่ามันจะตายไปแล้วนั่นเองซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นการอธิบายตัวชาลส์ได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าตัวมันนั้นก็เปรียบเสมือนเชื้อราที่ได้เข้าไปอยู่ในตัวของรถไฟเช่นเดียวกันโดยถ้าให้ผมพูดถึงวิวัฒนาการของมันในตอนแรกมันก็อาจจะเป็นแมงมุมยักษ์นั่นแหละครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวของมันนั้นมันเปราะบางจนเกินไปแมงมุมเหล่านี้จึงหาวิธีการเอาตัวรอดโดยการนำตัวของมันนั้นไปอยู่ในรถไฟนั่นเองและด้วยพลังงานบริสุทธิ์จากไข่ทั้ง3ใบก็ทำให้ตัวของชาลส์นั้นได้พัฒนาและเติบโตมากขึ้นมากขึ้นไปอีกจนกลายเป็นชาลส์ที่เราได้เห็นในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับแต่ว่าในตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้นั่นคือตัวชาลส์นั้นเป็นคนออกไข่ทั้งหมดที่อยู่ในถ้ำหรือเปล่าถ้าโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะผมคิดว่าชาลส์เองก็น่าจะเป็นหนึ่งในแมงมุมที่ออกมาจากไข่นั่นแหละแต่ว่าด้วยจังหวะพอเหมาะพอเจาะพอดีมันเลยกลายร่างกลายเป็นร่างที่น่ากลัวอย่างที่เราได้เห็นกันและผมคิดว่าไข่ทั้งหมดที่อยู่ในถ้ำนี้มันก็น่าจะมีก่อนหน้านี้มานานแล้วล่ะครับซึ่งนี่ก็คือช่วงทฤษฎีที่ผมอยากจะให้นะสุดท้ายนี้จะเป็นอีสเตอร์เองละกันนะครับโดยผมจะขอหยิบยกมาไม่เยอะละกันถ้าไม่นับริกโรที่ผมเคยเจอไปแล้วก่อนหน้านี้ดูอย่างแรกถ้าเราทำการเดินมาที่มุมบนของเกาะและทำการเดินมาเรื่อยๆนะครับเราจะได้เห็นว่ามันมีเป็ดยางทำการลอยอยู่
ซึ่งเป็นเป็ดยางยักษ์ด้วยแหละครับก็น่ารักดีเหมือนกันส่วนอย่างต่อมาอันนี้จะเรียกว่าตลกหรือว่าเศร้าดีเพราะว่าในตอนเริ่มต้นเกมเลยเราจะได้เจอกับจดหมายฉบับหนึ่งครับที่เขาได้พูดถึงชายคนหนึ่งที่อยากจะออกไปจากเกาะแห่งนี้แต่ว่าเขาว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็อยากจะลองดูซึ่งก็เป็นเรื่องร้ายครับเพราะว่าศพของเขาก็อยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่มันดูแปลกก็คือถ้าดูจากระยะห่างแล้วมันห่างไปประมาณเมตรนิดๆเท่านั้นเองคือประมาณว่าเขากระโดดไปแล้วแล้วก็ตายเลยอะไรอย่างนั้นแหละครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็งงพอสมควรเลยและก็อย่างสุดท้ายครับถ้าผู้เล่นทำการกด F10 และทำการเปิด Moist Activate นะครับเราจะได้เห็นสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่า Moist Critical นะครับซึ่งหน้าของเขาจะมาอยู่ที่หน้าของ Charles แทนนะครับส่วนเหตุผลก็เพราะว่าเขาชื่อ Charles เหมือนกันนะครับเขาก็เลยมีการหน้าสลับกันเล็กน้อยประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตลกดีครับและนี่ก็น่าจะเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องและก็ข้อมูลของสัตว์ประหลาดที่น่าจะพอรวบรวมได้ทั้งหมดแล้วล่ะครับของเกมชูชู Charles ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เต็มอิ่มกับเนื้อเรื่องที่ผมมอบให้ไปนะครับเกมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่สั้นแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆแล้วก็รู้สึกกลับมาเล่นกี่ครั้งก็รู้สึกเหมือนเดิมครับคือไม่เบื่อเลยหวังลึกๆอยู่ว่ามันจะมีภาค2นะขอให้มันมีจริงๆละกันแล้วก็ถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้ผมขอขอบคุณมากๆจริงๆและหวังว่าเกมไดอารี่หรือว่าไดอารี่ครั้งต่อไปผมจะได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องราวอื่นๆให้กับทุกคนได้ฟังกันอีกแหละครับแต่ว่าในวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ